สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A B C D กันดีกว่าวันนี้เป็นเกมในนัดที่3ประจำเช้าวันพุธที่4พฤศจิกายน2020เริ่มกันที่โลโคโมทีฟมอสโกเปิดบ้านเสมอกับอาเลติโกมาดริดไป 1-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากโคเซ่กิมิเนสครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของอันทันมิลันชุกซัลซ์บวร์กครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าครับไป 2-6 ด้วยกันวันนี้บาเยิร์นได้6ประตูจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับยิง2เม็ดแล้วก็ที่เหลือเป็นลาสมาร์กิสเตนเซนของซัลซ์บวร์กเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็มีทางเจอร์ลอมบัวเต้งลีรอยซาเน่กับลูคัสเฮเนเดสครับยิงกันไปคนละเม็ดส่วนเจ้าบ้านได้2ประตูจากทางเมอร์กิมเบริชากับมาซายะโอคุกาวะนั่นเองชักเตอร์โดเนตก็แพ้ให้กับทางบอสเซมิเช่นกันไป0-6วันนี้ทีมเยือนโหดมากครับยิงไป6ประตูจากแฮตทริกของอเลสซาเน่เพียอาที่เหลือก็จะมีวาเลรี่บอนด้าของทางชักเตอร์เนี่ยทำเข้าประตูเองแล้วก็ลามี่เบนเซบายนี่กับลาสตินเดอร์ครับยิงกันไปคนละเม็ดเดอะมาดริดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานไป 3-2 วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากคาริมเบนเซม่าซิเกโอลามอนแล้วก็โรดิโก้ครับส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากลาวทาโร่มาร์ติเนสกับอีวานเปเรซิชแมนซิตี้ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะโอลิมปิกอสไป 3-0 วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูชัยจากเฟอร์รานตอเรสกาเบียลเชซุสแล้วก็เจากาเซโล FC ปอร์โตก็เอาชนะทางโอลิมปิกมาร์เซยไป 3-0 เช่นกันนะฮะวันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากมูซ่ามาเรงกาเซอร์กิโอโอลิเวรายิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็อีกลูกเป็นลุยส์ดีเอสFC Midtjylland ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับอาแจ็กไป 1-2 วันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากอันโทนีกับดูซานทาดิส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากอันเดอร์เดรเยอร์นั่นเองปิดท้ายกันที่แอตแลนต้าครับแพ้ให้กับทางลิเวอร์พูลไป 0-5 ฮะวันนี้หงแดงโชว์ฟอร์มโหดครับยิง5ประตูจากแฮตทริกของดิโก้โจต้าครับฟอร์มฮอตจริงๆนะฮะชั่วโมงนี้บอกเลยแล้วก็อีก2ลูกเป็นโมเมซาร่ากับซาเดโอมาเน่ยิงกันไปคนละลูกนั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนตอนนี้เริ่มกันที่กลุ่ม A ก่อนเลยอันดับ1ก็เป็นบาเยิร์นมิวนิก3นัดชนะรวดเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2เป็นตามีแอดมาดริดครับ4คะแนนอันดับ4โลโคโมทีฟมอสโก2คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นซาลซ์บวร์กเก็บไป1คะแนนมาที่กลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้ก็เป็นบอสเซมิเช่นแกดบาร์กเก็บไป5คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด4คะแนนอันดับ3ชักเตอร์โดเนตก็เก็บไป4คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นอินเตอร์มิลานฮะมีอยู่2คะแนนกลุ่ม C อันดับ1ก็เป็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับ3นัดชนะรวดเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2 FC ปอร์โต6คะแนนอันดับ3โอลิมปิกอส3คะแนนแล้วก็อันดับ4โอลิมปิกมาร์เซยก็ยังเก็บแต้มไม่ได้เลยกลุ่ม D อันดับ1ก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลฮะ3นัดชนะรวดเก็บไป9คะแนนเต็มไม่เสียประตูให้ใครด้วยนะอันดับ2เป็นอาแจ็กมี4คะแนนอันดับ3แอตแลนต้า4คะแนนอันดับ4ก็มิดทิแลนด์เก็บไป0คะแนนแวะมาดูกันที่ดาวซันโดล่าสุดฮะตอนนี้มีด้วยกัน2คนมีมาร์คัสแรชฟอร์ดของแมนยูแล้วก็เดโก้โชต้าของลิเวอร์พูลที่ยิงไปคนละ4ลูกส่วนนักเตะที่แอสซิสต์มากสุดก็เป็นเควินเดบรอยของแมนซิตี้ฮะตอนนี้จ่ายไปแล้ว4ลูกด้วยกันเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนวันนี้นะฮะจะเป็นคิวของกลุ่ม EFG แล้วก็ H ก็จะมีทางเชลซีเปิดบ้านเจอกับแลนด์เซบีย่าพบกาสโนดาเซนิตพบลาซิโอคับบูสเจอกับดอทมุนบาซ่าพบกับทางดีเดโมเคียบเฟลเลนเวลอสพบยูเวนตุสอิสตันบูลเบซัสเซเฮียครับพบกับทางแมนยูไนเต็ดแล้วก็ไลฟ์ซิกเจอกับทางปารีสแซงต์แชร์แมง